27 กันยา 2561 นะครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาแนะนำการเตรียมบ่อเพื่อที่จะลงเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับในการที่จะเตรียมบ่อเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ก็คือไม้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้หนุนก็จะมีตะปูอยู่หัวท้ายนะครับนะครับอธิบายให้เข้าใจยากครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับเทคนิคการหว่านปูนขาวนะครับก็หว่านให้มันฟุ้งๆไปจริงๆเรียกว่าเทคนิคหรือเปล่าไม่รู้เพราะสรุปแล้วก็คือเราก็หว่านให้มันฟุ้งไปกระจายไปทั่วๆครับมือหนึ่งถือกล้องทำยากหน่อยครับบางทีก็อาจจะเกิดมีคนถามว่าหว่านปูนขาวแล้วหว่านยังไงนะครับกระจายให้มันฟุ้งครับสำคัญให้มันฟุ้งตามขอบตามอะไรพวกนี้ครับที่ทำให้ดูนะครับไม้ตัวนี้ครับแล้วเราก็วางกดถ่ายคนเดียวค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้วก็วางนะครับมันก็คราวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนมาไหนละจากนั้นเนี่ยตัวนี้อีกละนี่ครับนี่ครับมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยไม้ตัวนี้มันก็จะล็อกมันจะไม่เกินเวลาเราเรียงแผงไข่นะครับมันก็จะไม่เกินมันจะไม่ดิ้นออกไปเกินตัวนี้ก็จะล็อกอยู่ตัวเนี้ยมันจะไม่ไปไหนมาไหนเพราะมันเป็นไม้ไผ่ถ้าเกิดไม้หนักนี่ครับเนี่ยมันก็จะไม่ดิ้นละตรงเนี้ยมันก็ไม่ดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับไม้สี่อันนะครับไม้ไผ่ด้วยนี่มันจะโค้งนี่มันจะกิ้งแต่ว่าใช้ตะปูล็อกมันเอาไว้จากนั้นเราก็จะเรียงแผงไข่ลงไปนะครับและนี่คือแผงไข่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเน่าแค่ไหนเราก็สู้ครับสู้ครับไม่กลัวครับไม่กลัวเอาพวกนี้นะครับลงต่อนะครับไม่ได้ไปชั่งกิโลขายนะครับวันนี้เอาเตรียมเลี้ยงจิ้งหรีดต่อนะครับเอาให้ดูกันเลยนะครับนี่คือแผงไข่ที่เราเลี้ยงจริงนะครับเลี้ยงจริงนะครับว่าสภาพแผงไข่มันเป็นยังไงนะครับว่าเราเอาถ้าเกิดอย่างนี้คือมันก็แหว่งมันไม่พอนะครับแล้วก็ไม่เอาแต่ถ้าเกิดเต็มแล้วชุ่ยๆเราก็ยังพอเอาได้อยู่อย่างนี้มันก็นี้ก็พอได้อยู่นะดูลายก่อนอย่างเงี้ยได้ครับสบายเลยอย่างเงี้ยได้เนี่ยขี้เต็มเลยอย่างเงี้ยเอาได้นะครับให้มันสูงให้มันโปร่งนะครับดูนะครับนะสูงเป็นคืบเลยนะครับมือไม่รู้นี่เนี่ยโล่งอย่างเงี้ยครับให้มันโล่งโปร่งเลยนะครับอึบโทษข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นรูเราเตรียมพร้อมไว้ให้เขาละเนี่ยเห็นไหมครับแล้วแผงไข่เราก็ไม่ได้ใส่แน่นใส่อะไรนะครับถึงจะเรียงแบบซ้อนแน่นแต่ก็คือมาเราก็ขยับให้มันหลวมๆนะครับเพราะเราเตรียมตัวเรื่องของอากาศเรื่องของการถ่ายเทอากาศเป็นที่หนึ่งครับถ้าร้อนอบอ้าวนะครับเรียงยังไงกันยังไงก็มีสิทธิ์ตายครับมือสั่น